สวัสดีค่ะตูนนะคะตูนนี่83นะคะวันนี้นะคะตูนก็มากับลุคนี้ค่ะเป็นลุคที่ create จากพาเลตตานะคะเป็นพาเลตของ Urban Decay อันนี้เลยใหม่ล่าสุดนะคะ Urban Decay ได้ร่วมกับ Gwen Stefani นะคะออกแบบพาเลตที่เป็น Eyeshadow Palette มานะคะก็นี่มีทั้งหมด15สีนะคะในพาเลตนี้นี่นะคะแล้วก็12สีนะคะในพาเลตเป็นสีใหม่นะคะที่ Gwen Stefani เนี่ย create ขึ้นมาให้สำหรับUrban Decay เลยนะคะแล้วก็อีก3สีนะคะเป็น3สีที่เกรนรู้สึกว่าชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะก็ได้มารวบรวมนะคะอยู่ใน Eyeshadow Palette นี้ของ Urban Decay นะคะราคาก็ 2,350 บาทนะคะมีจำหน่ายแล้วก็มาเริ่มกันที่ขั้นตอนการลงเบสเมคอัพเลยนะคะตูนใช้ BB นะคะแล้วก็เป็น BB Cushion นะคะคอนซีลเลอร์ลงตรงช่วงบริเวณใต้ตาที่ดำคล้ำนะคะรองแก้มด้วยแล้วก็จากนั้นก็จะใช้เป็น Beauty Blender นะคะฟองน้ำเบลนแล้วก็เคลียร์ให้ทั่วเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยใช้ Beauty Blender นะคะตูนและแนะนำนะคะให้ลองใช้ดูนะคะเพราะว่ามันจะเคลียร์พวกรองพื้นอะไรเงี้ยได้ง่ายมากๆนะคะโดยที่วิธีใช้ก็พรมน้ำนะคะเบาๆบนฟองน้ำก่อนที่เราจะเกลี่ยรองพื้นค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นตูก็จะใช้เป็นบรอนเซอร์นะคะหรือว่าแป้งสีเข้มๆนะคะปัดลงบริเวณกรอบหน้านะคะเพื่อให้เกิดมิติมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับบรอนเซอร์ที่เหลืออยู่บนแปรงนะคะก็ปัดให้ทั่วหน้าเลยนะคะจะได้มีสีที่สม่ำเสมอค่ะใช้แทนแป้งเลยจากนั้นก็ใช้ตรงบรอนเซอร์นะคะมาเชดดิ้งตรงช่วงสันจมูกนะคะแล้วก็ใต้คิ้วแล้วก็ตรงช่วงบริเวณเบ้าตาด้วยนะคะก็จะได้มิติบนใบหน้าค่ะแล้วก็มาถึงหน้าเอกของเรานะคะกับพาเลต Urban Decay Gwen Stefani นะคะตูนจะเริ่มใช้จากสีทองก่อนนะคะใช้เป็นสี Steady นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยจากนั้นนะคะก็จะใช้สีเข้มนะคะสีที่มีชื่อว่าพังนะคะลงตรงช่วงบริเวณเบ้าตานะคะตรงช่วงหางตาค่อยๆเบลนให้เท่ากันค่ะจากนั้นนะคะอันนี้ใช้เป็นสี Danger นะคะสีน้ำเงินเป็นไลเนอร์เบาๆค่ะตรงบริเวณขอบตาล่างก็ใช้สี Danger เช่นเดียวกันนะคะก็ไลท์มาเบาๆเช่นเดียวกันเลยกับด้านบนลากหางตาออกไปเล็กน้อยนะคะเกลี่ยเบลนให้เท่ากันค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วจากนั้นก็เขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะเพื่อที่จะได้ตาคมชัดมากยิ่งขึ้นปัดมาสคาร่านะคะเพื่อเพิ่มความหนาแล้วก็ความงอนยาวของขนตาค่ะตูนเชื่อว่าสาวๆส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยชอบปัดขนตาล่างนะคะแต่ทุกๆครั้งที่เราแต่งตานะคะให้ปัดขนตาทั้งบนและก็ล่างจะได้ตาที่ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็เขียนคิ้วนะคะให้ได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะตูนใช้เป็นอายแชโดว์เลยค่ะสีพังผสมกับสีโซนนะคะใต้ทองคิ้วนะคะด้วยสีบาธวอเตอร์แล้วก็สีสตาร์กนะคะแล้วก็ดูให้เท่ากันทั้งสองข้างค่ะจากนั้นก็ปัดแก้มเล็กน้อยนะคะใช้ไฮไลท์นะคะเป็นการแต้มทำให้ผิวดูช่ำโกลนะคะจากนั้นก็ทาลิปสติกนะคะครั้งนี้นะคะตูนใช้ลิปสติกนะคะของLA Splash นะคะสีเขาเรียกว่าสีนิมอโดรานะคะนิมฟาโดร่าก็คือในคอลเลคชันของ Harry Potter นั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นการทำเวทลุคนะคะหัวฟูๆแบบนี้นะคะก็ใช้เป็นเจลนะคะรูปเลยค่ะปาดฟืบๆนะคะก็จะได้เวทลุคแล้วค่ะไม่ยากเลยถ้าใครอยากได้เวทลุคที่ดูแบบเป๊ะหน่อยก็อาจจะใช้หวีที่เป็นซี่ๆนะคะปาดนะคะแต่ว่าถ้าตูนอย่างตูนเนี่ยตูนเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่แบบไม่ค่อยตั้งใจไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะก็ใช้นิ้วสังสางปาดๆก็ได้เวทลุคแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคนี้ค่ะพอเห็นกล้ามตัวเองแล้วละเหี่ยใจนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตูนจะมาเปลี่ยนเป็นอีกลุคนึงค่ะลุคนี้เป็นลุคซอฟต์ๆนะคะแต่คราวนี้นะคะตูนจะเพิ่มความเฉียวด้วยการสโมกกี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้สีดำในพาเลตนะคะสีที่มีชื่อว่า Blackout นะคะก็แต่ตรงช่วงบริเวณหางตามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เบลนให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับเมคอัพวอชให้ดูกันแบบนี้นะคะวันนี้ตูนกับ Urban Decay Gwen Stefani นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ